Sofern SP 31เวอร์ชั่น3ที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับเขาเป็นไฟฉายรุ่นที่อัปเกรดมาจากตัวเวอร์ชั่น2ครับซึ่งก็มีขนาดเหมาะกับการพกพามากๆเขาเป็นไฟฉายแนวแทคติคอลนะครับมีทั้งสวิตช์ท้ายแล้วก็สวิตช์ข้างส่วนค่าความสว่างสูงสุดนะครับทำได้ที่ 2,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด269เมตรซึ่งก็อัปเกรดมาจากตัวเวอร์ชั่น2ทั้งในเรื่องของค่าความสว่างแล้วก็ระยะส่องไกลครับส่วนแนวแสงของเขานะครับเป็นแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันครับโอเคครับลุยกันคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Sofern SP 31 version 3กันบ้างนะครับกล่องของเขาค่อนข้างจะโล่งๆนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นตัวกล่องเดโมนะด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์บอกครับว่าเป็น SP 31 version 3แล้วก็ข้อมูลเรื่องค่าแสงนะครับส่วนด้านข้างนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำการจัดจำหน่ายครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูอุปกรณ์ข้างในไปพร้อมๆกันครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับมีตัวไฟฉายแบตเตอรี่สายชาร์จแบบ Type-C ครับโอลิงสำรอง2เส้นแล้วก็สายคล้องมือให้มาครบจบพร้อมใช้งานครับก่อนจะไปทำการใช้งานแล้วก็ทดสอบนะครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนมีสวิตช์ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะซ่อล่องเป็นป้องกันการลื่นนะครับมีคลิปเน็บซึ่งค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวเป็นคลิปเน็บทางเดียวนะครับหัวไฟฉายแล้วก็ท้ายไฟฉายคราวนี้ผมมีโซเฟิร์นก่อนหน้านี้3ตัวครับผมจะทำการเปรียบเทียบขนาดให้ทุกคนดูนะครับผมจะเทียบกับเจ้าตัว SC28 ตัวแรกนะครับรู้สึกว่า SP31 นั้นจะเล็กกว่านะครับทั้งในเรื่องของขนาดความยาวความสั้นแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักด้วยนะก็เล็กกว่าเพื่อนนะครับกระทัดรัดคราวนี้ก็มาเทียบกับเจ้าตัว SP35T ครับก็รูปทรงใกล้เคียงกันนะครับรูปร่างใกล้เคียงกันสวิตช์ท้ายสวิตช์ด้านข้างเหมือนกันแต่ว่าขนาดนั้นก็จะเล็กกว่าซึ่งก็เล็กกว่าใครเพื่อนเขาล่ะครับตัว SP31 version 3พอเทียบกับ SF26 นะครับก็เหมือนพอกับลูกครับเพราะว่าตัว SF26 นั้นหัวไฟฉายเขาค่อนข้างใหญ่ครับโอเคครับเทียบไซส์แล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ทดสอบกันครับมาดูสเปคของเจ้าตัว SP31 version 3นะครับเริ่มจากตัวบอดี้นั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยครับหายห่วงเรื่องความทนครับสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนครับ269เมตรระยะ2นะแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางที่ 18,100 แคนเดล่าครับหลอด LED จะเป็น SST40 ครับ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินคราวนี้เรามาดูระดับแสงกันนะครับผมจะไล่จากระดับโลครับที่ระดับโลครับ15ลูเมนส่องไกล18เมตรสามารถเปิดใช้งานได้ถึง120ชั่วโมงครับระดับโลก็เหมาะกับการใช้งานใกล้ๆนะครับมาที่ระดับมีเดียมครับก็เพิ่มขึ้นมาที่300ลูเมนระยะส่องไกลเพิ่มขึ้นมาเป็น104เมตรนะครับเปิดใช้งานได้ที่5ชั่วโมงกับอีก50นาทีครับระดับไฮครับ900ลูเมนส่องไกลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น182เมตรนะครับเปิดใช้งานได้ที่2ชั่วโมงกับอีก10นาทีระดับไฮนี้ก็สว่างมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงจังเลยส่วนระดับเทอร์โบครับเป็นค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนส่องไกลสุด269เมตรแล้วก็เปิดใช้งานได้5นาทีนะครับหลังจาก5นาทีเขาจะดรอปแสงมาที่800ลูเมนครับก็เปิดได้ต่อประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวที่แถมมาในกล่องจะเป็นประเภท18650ครับความจุ 3,000 มิลลิแอมแล้วก็ 3.7 โวลต์นะครับส่วนการชาร์จนั้นเราจะชาร์จที่ตัวบอดี้นะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type-C โดยเขาแถมสาย Type-C มาให้นะครับสามารถชาร์จผ่านตัว Power Bank ได้แล้วก็ตอนชาร์จนั้นไฟสถานะจะเป็นสีแดงครับชาร์จเสร็จชาร์จเต็มก็จะเป็นสีน้ำเงินมาดูขนาดและก็น้ำหนักของเขาบ้างครับหัวไฟฉายเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่25มิลลิเมตรครับส่วนความยาวหัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่122มิลลิเมตรครับถือว่าขนาดเล็กใช้ได้ครับผมน้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่62กรัมเช่นเคยครับผมเปรียบเทียบกับตัวไฟแช็กเพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพแล้วก็นึกขนาดออกนะครับ
Sofern SP 31เวอร์ชั่น3ครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Advanced Temperature Regulation นะครับนั่นก็คือในการใช้งานโหมดเทอร์โบหรือโหมดไฮนะครับถ้าอุณหภูมิของไฟฉายสูงเกิน55องศาเซลเซียสครับระบบเขาจะลดแสงลงนะครับเพื่อป้องกันความร้อนจากตัวไฟฉายซึ่งจะทำให้ตัวไฟฉายแล้วก็วงจรนั้นเสียหายได้ครับนั่นก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจครับใช้งานหนักๆได้เลยระบบเขาจัดการให้แล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือการกันน้ำครับตัว SP 31เวอร์ชั่น3เขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP 68นะครับก็ผมเทสให้ดูเปิดไฟฉายแล้วก็จุ่มลงในน้ำให้ดูเลยครับก็สามารถใช้งานได้สบายสบายแล้วก็ยังสามารถกันกระแทกการตกจากที่สูงได้ที่ความสูง1เมตรครับอึดถึกทนแล้วก็แสงถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ Sofern SP 31 version 3นะครับเขามีสวิตช์2จุดครับตรงบริเวณท้ายไฟฉายนะครับแล้วก็คอไฟฉายท้ายไฟฉายจะเป็นแบบ Tactical นะครับกดลงไปครึ่งนึงติดครับปล่อยดับกดลงไปครึ่งนึงติดปล่อยดับครับแต่ถ้าเรากดจนสุดนะครับเขาก็จะติดค้างไว้คราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงนะครับก็จะใช้ตัวสวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับโดยเขาจะวนมาที่โลมีเดียมไฮเทอร์โบโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้แสงระดับไหนส่วนการกดค้างนะครับก็จะเป็นการติดที่สโตรบนะครับแสงสโตรบในขณะที่อยู่ในโหมดสโตรบนะครับกดลงไป1ครั้งจะเป็นไฟแบบสัญญาณ SOS นะครับการกระพริบจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็กดลงไปอีกครั้งนึงครับก็จะเป็นแบบบีคอนนะครับสังเกตการกระพริบนะครับจะไม่เหมือนกันนะกดลงไปอีกครั้งนึงครับกดปล่อยจะวนมาที่สโตรบเหมือนเดิมแต่ถ้าเรากดค้างครับก็จะวนมาที่โหมดแสงปกติที่เป็นไฟแบบติดค้างไว้นะครับจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนระดับแสงได้การปิดสวิตช์ก็คือกดที่สวิตช์ท้ายนะครับกดลงไปจนสุดนี่ก็คือระบบสวิตช์ของยศตัว Sofern SP 31 version 3ครับใช้งานง่ายเป็น tactical ครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Sofern SP 31 version 3นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลิงก์ข้อมูลของตัวไฟฉายลิงก์สั่งซื้อนะครับแล้วก็คูปองส่วนลดซึ่งรอบนี้ทาง Sofern ให้คูปองส่วนลดมาด้วยนะครับในแอป Lazada นะครับผมใส่ลิงก์ทั้งหมดไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้หรือใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์หรือถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook ฝาปิดเลนหรือ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันคาดว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นแสงกันแล้วคราวนี้เราจะมาทดสอบแสงของเจ้าตัว Sofern SP 31 version 3กันบ้างนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตอนกลางวันนะครับแสงยังไม่มืดสนิทซึ่งก็ใกล้แล้วแหละครับดังนั้นเพื่อเป็นการฆ่าเวลาผมก็ให้ทุกคนดูก่อนนะครับคราวนี้แสงหมดแล้วครับเรามาทดสอบกันเลยเริ่มจากลักษณะแสงนะครับแสงที่ได้ของเขานั้นก็จะเป็นแสงลักษณะกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับสปอตตรงกลางกลมโตแล้วก็สว่างกว่ารอบๆนิดหน่อยนะครับเวลาส่องใกล้ๆนี้ก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องของลักษณะแสงนะครับคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าสวนยางพารานะครับในสภาพแสงมืดสนิทแสงที่ได้ก็จะมีความกว้างอยู่นะครับให้ทุกคนเห็นผมขยับหลบมุมกล้องนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เทเดินเข้าไปให้สังเกตสปิลแสงเทียบกับตัวของผมนะครับจะเห็นว่าสปิลแสงนั้นกว้างแล้วก็สูงเกินตัวผมไปประมาณ 2-3 ช่วงตัวนะครับก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยแสงที่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแสง 2,000 ลูเมนของเขานั้นผมว่าค่อนข้างสว่างครับทำได้ดีมากๆและเวลาส่องเข้าหากล้องครับลักษณะแสงก็จะเป็นประมาณนี้จ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเหมาะกับการถือเดินป่าหรือเปล่านะครับผมส่องแสงทางด้านข้างนะครับตั้งกล้องไว้ทางด้านข้างแล้วก็ถือเดินให้ทุกคนดูตักหน้ากล้องนะจะเห็นลักษณะความกว้างของแสงครับแสงที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งผมว่าถ้าถือเดินป่านะครับผมว่าเหมาะกับการใช้งานมากแสงที่ทุกคนเห็นผมทดสอบที่ระดับแสงเทอร์โบ 2,000 ลูเมนให้ดูนะครับจะได้เห็นลักษณะแสงกันชัดๆคร
คราวนี้นอกจากแสงระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนแล้วนะครับผมก็เทียบในลักษณะแสงไฮนะครับ900ลูเมนให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างจะเห็นว่าที่ระดับไฮกับเทอร์โบครับแสงตรงกลางนั้นจะมีความแตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของค่าความสว่างแต่ว่าลักษณะแสงยังเป็นลักษณะเดียวกันก็คือกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับมีความกว้างแล้วก็มีความพุ่งในตัวโดยเฉพาะสปอตตรงกลางนั้นสว่างจ้ามากครับฝั่งซ้าย900ลูเมนนะครับฝั่งขวา 2,000 ลูเมนคราวนี้มาดูระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนแบบเดี่ยวๆบ้างนะครับผมถือเดินในร่องกลางบริเวณสวนยางซึ่งก็ไม่ได้รกมากนะครับแต่ว่าข้างๆนั้นจะมีต้นยางพาราก็จะเห็นแสงสะท้อนกับต้นยางพาราครับจากนั้นก็ส่องขึ้นข้างบนให้ทุกคนดูสายไปด้านซ้ายขวานะครับให้ทุกคนดูแสงเวลามันตกกระทบที่ต้นยางพารานะครับจากนั้นก็หันแสงมาทางด้านกล้องครับ 2,000 ลูเมนนะครับระดับไฮระดับเทอร์โบคราวนี้มาดูระดับไฮ900ลูเมนครับจุดเดียวกันการถือเดินในลักษณะเดียวกันแสงที่ได้ก็จะมีความต่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยในเรื่องของค่าความสว่างแต่ระดับไฮ900ลูเมนผมว่าก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบสะใจก็ยัดเทอร์โบเข้าไปเลย 2,000 ลูเมนครับสว่างสะใจแน่นอนลักษณะแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับหันเข้าหากล้องก็จะสว่างแบบนี้มาดูแสงโลของเจ้าตัวโซเฟิร์นบ้างนะครับ SP 31 version 3นี่คือแสงระดับโลนะก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับถ้าผมปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดไฟอีกทีนี่คือแสงโลนะครับเป็นแสงระดับต่ำสุดของเขาไปในที่มันลกๆมืดๆหน่อยแต่ก็จะสว่างเฉพาะจุดนะครับสว่างเฉพาะจุดตรงสปอตตรงกลางสปิลไม่ค่อยมีหรือมีแต่บางมากคราวนี้มาดูที่มีเดียมบ้างนะครับมีเดียมก็จะได้สปอตเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับสปอตตรงกลางสว่างจ้านะครับแต่ว่าได้สปิลเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างกว่าเดิมแล้วพอส่องก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้มาส่องใกล้ๆส่องใกล้ๆก็จะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะโอเคครับสำหรับแสงระดับโลแล้วก็มีเดียมของตัวโซเฟิร์นครับก็ใช้ได้อยู่นะไหนๆก็ไล่ให้ดูไฮครับแล้วก็เทอร์โบกลับมาที่โลครับมีเดียมไฮเทอร์โบครับปิดไฟผมจะปิดท้ายด้วยรูปสวยๆจากเจ้าตัวโซเฟิร์น SP 31 version 3นะครับขอบคุณทางโซเฟิร์นที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับซึ่งก็สนับสนุนมา4ตัวแล้วนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ